สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะฮะห้าโมงกว่าแบบนี้ก็แน่นอนครับมาเจอกันนะฮะวันนี้นะครับเราได้ตัวเดโมนะครับที่เป็นตัวแดกแอมนะครับของทาง h ฮดิสนะครับในรุ่นใหม่ที่ชื่อว่า S3 Pro นะฮะเอามาแนะนําให้ทุกคนได้รับชมกันก่อนนะครับเพราะว่าที่บอกว่ากันก่อนเนี่ยเพราะว่าตัวสินค้าเนี่ยยังเดินทางมาไม่ถึงนะแต่ของจะเข้ามาภายในเดือนนี้แน่ๆเลยนะครับส่วนราคาเนี่ย ได้ยินมาแววๆว่าไม่แพงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมาดูพวกสเปครายละเอียดต่างๆกันนะเพาผมจริงๆได้ลองตัวนี้มาพักใหญ่ๆแล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าตัวนี้นถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับผมรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยพวกหางหนูที่เป็นแดกแอมตัวเล็กๆแบบพกพาเนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะแบบมีรายละเอียดเสียงที่ดีกว่าในยุคแรกๆพอสมควรเลยนะฮะแล้วก็ เรื่องของกำลังขับหรือว่าเรื่องของรายละเอียดต่างๆเนี่ยถือว่าจัดเต็มมากๆนะฮะมามาดูเลยดีกว่านะครับนี่อันนี้เป็นตัวแพ็กเกจของเขานะฮะชึบเอากล้องข้างบนมานี่แพ็กเกจของเขาก็ขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับก็แน่นอนครับว่าตัวมันเล็กเนาะกล่องมันก็คงจะไม่ใหญ่ไปม,มากกว่านี้นะฮะและที่ด้านหน้านะครับเราก็จะเห็นเลยว่ามีโลโก้ของทางไฮดิสนะครับนี่รองรับ HIRES Audio นะครับเล่น DSD ได้ MQA ได้นะครับผมสำหรับทาง h ฮ d i s นะฮะแล้วก็มีรูปตัว S3 Pro ให้ดูอยู่ด้านหน้านะครับซึ่งในรุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีด้วยกันทั้งหมด2สีนะก็จะเป็นสีดำนะครับเดโมก็จะเป็นสีดำนะส่วนอีกสีนึงจะเป็นสี Silver นะครับก็จะเป็นสีเงินนะฮะแล้วก็ S3 Pro h i r h s DAC d o n ด l e นะครับนี่ด้านหลังก็จะมีบอกสเปคไว้ครบเลยนะฮะมาดูกันสักนิดนึงแล้วกัน ตัวสเปคของ S3 Pro นะครับผมนี่นะฮะก็มาพร้อมกับการา support MQA นะครับที่ 8x นะครับหรือว่าสูงสุดที่384ก h z ตนั่นเองนะฮะน้ำหนักเบามากครับเพียง6กรัมเท่านั้นเองนะครับถือว่าเป็นตัวแดกแอมที่พกพาไปใช้งานได้ง่ายๆสบายๆนะครับถือว่าไม่ได้มีน้ำหนักอะไรมากนะฮะ แล้วก็ตัวชิปที่ใช้นะครับก็เป็น ESS นะครับเบอร์ ES9281C Pro นะฮะมีไฟบอก Sample Rate นะครับแล้วก็ถ้าไฟล์ PCM เนี่ยนะฮะสูงสุดที่32บิตนะครับ384กิโลเฮิรตซ์นะครับ DSD สูงสุดที่128นะครับแล้วก็ช่องหูฟังจะเป็น3.5มิลนะครับตัวนี้ไม่มีเวอร์ชั่นที่เป็นบาลานซ์นะฮะ ถ้าของไฮดิสที่มีบาลานเนี่ยจะเป็นรุ่น S9 Pro นะครับตัวนั้นจะเป็นบาลานซ์2.5ะครับแล้วก็3.5ให้เลือกใช้นะแต่ตัวนั้นจะไม่ได้รองรับ MQA นะฮะเอามานะครับผมก็จะมีตัวที่เป็นตัวคอนเนคเตอร์นะครับเป็น USB Type C นะครับก็สามารถใช้ได้กับทั้ง Windows Mac OS iPad นะครับ Android นะครับ iOS ก็ได้เช่นกันนะฮะ ส่วนตัวอะแดปเตอร์นะครับเขาจะมีเป็นอะแดปเตอร์ที่เป็น USB-A มาให้นะฮะนี่แกออกมานะครับก็จะเป็นกล่องพลาสติกนะครับสีดำๆแบบนี้เลยนะฮะข้างหน้าก็ปั๊มโลโก้ไฮดิสเอาไว้นะฮะชือ้อเปิดออกมาเจอกับตัวคู่มือนะครับผมอ่ะอยาให้ดูนี่นะครับตัวสินค้าจะอยู่ข้างในแบบนี้นะฮะสายสั้นมากนะครับก็ โอเคนะผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ยาวจนลุงลังหรือเกะก,กะนะฮะแล้วก็มีอะแดปเตอร์มาให้นะครับผมทีนี้นะฮะถ้าเกิดใครที่ต้องการจะใช้งานกับตัว iPhone เนี่ยก็คงต้องใช้เป็นตัวอะแดปเตอร์ที่เป็น USB Camera แบบนี้นะครับถ้าใครมีอยู่แล้วก็สามารถใช้งานได้ทันทีนะเสียบอะแดปเตอร์เข้าที่ตัวหัว C นะครับแล้วก็มาเสียบอันนี้อีกทีแต่ว่ามันก็จะดูยาวลุงลังหน่อยนะครับเวลาพกพาจะไม่ค่อยสะดวกมากแต่ว่าถ้าเวลาที่ อยู่ที่ทํางานหรืออยู่ที่บ้านาวางัาโตทำงานอะไรเงี้ยก็โอเคนะฮะหรือไม่อย่างนั้นก็ต้องซื้อเป็นตัวอะแดปเตอร์ของทาง h ฮดิสเองนะครับก็จะราคาอยู่ที่590บาทนะครับแล้วก็จะมีของ d l r e i t นะฮะที่890บาทนะครับดูคู่มือสนิดนึงดีกว่านะว่าเขาบอกอะไรเราบ้างนะฮะชึบนี่นี่นะครับเขาก็จะมีไฟบอกนะ เขาจะบอกไว้ว่าถ้าเป็นไฟที่เป็น pcm ที่เป็น44.1ถึง48กิโลเฮิรตซ์นะครับก็จะขึ้นเป็นไฟสีแดงนะครับผมเวลาเราเล่นเพลงที่เป็นเ,เล่นไฟที่ไม่ใช่พวกแบบ24ิบิตอะไรเงี้ยนะฮะมันก็จะอยู่ที่สีแดงแบบนี้นะฮะสวัสดีครับพี่เอสวัสดีครับผมนี่ฮะแล้วก็ถ้าเป็นไฟ ที่เป็น88.2ขึ้นไปนะครับจนถึง384กิโลเฮิร์นะหรือ384กิโลเฮิร์นะฮะก็จะเป็นไฟสีน้ำเงินนะครับเวลาเล่น Apple Music ที่เป็นไฟยี่สบิตนะฮะพวกอ่ะไฮไลท์ลดไลท์นะครับ, ace, รบหรือว่าเล่นอ่ะไฟที่เป็น DS d ีเสแบบ DOP ลงมาอะไรอย่างนี้นะฮะส่วนไฟสีชมพูนะครับก็จะเป็น MQA นะครับนี่ ก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับใครที่ใช้งานกับ Android เหมือนเขาจะมีบอก Setting คร่าวๆเอาไว้อยู่นิดนึงนะผมสังเกตเห็นอยู่พอดีผมไม่ได้ใช้ Android นะแต่ว่าถ้าใครที่ใช้งานอยู่แล้วออตอนที่มาทดลองเนี่ยก็ลองทดสอบดูแล้วกันนะเขาบอกว่าให้เปิด USB อ่าวเลย <c oughs> <c oughs> เขาบอกให้เปิด USB debugging mode ด้วยนะครับที่สมาร์ทโฟน Android นะฮะแล้วก็ถ้าสมาร์ทโฟนรุ่นไหนที่มีเป็นให้เปิด OTG นะครับก็ ิด OTG ก่อนด้วยนะครับเดี๋ยวจะใช้งานไม่ได้นะฮะโอเคนะครับอ่ะทีนี้มาดูที่ตัวสินค้าของเรากันดีกว่าหยิบออกมาชึบนี่โอ้โหเล็กมากนะฮะเล็กจริงๆดูสิอันแค่นี้เองนะฮะเรียกได้ว่าน้ำหนักเบาจริงๆนะ,ะเบาอย่างที่เขาบอกเขาบอกว่า6กรัมใช่ไหมลองสิเหียมไหนเนี่ อ่าหกกรัมนะฮะก็ถือว่าค่อนข้างเบามากๆเลยนะคือตอนที่ผมลองทดสอบใช้งานแบบพกพากลับบ้านอะไรเงียระหว่างเดินทางนะผมว่ามันค่อนข้างที่จะสบายอ่ะคือมันพกง่ายนะครับแล้วก็ไม่ถ่วงตัวซ็อกเก็ตอ่ะนึกออกไหมะฮะมันจะไม่ถ่วงตัวซ็อกเก็ตเวลาที่ตัวตุ้มอย่างเงี้ยถ้ามันเกิดมันหนักขึ้นมาเวลามันถ่วงซ็อกเก็ตอ่ะไอตรงเนี้ยมันก็จะสายมันจะตึงใช่ไหมพอตึงปุ๊บเนี่ยไอตัวนี้มัน ตรงบริเวณขั้วตรงนี้มันก็จะเสียง่ายนะครับแต่ว่าพอน้ำมักมันเบาปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะไม่ตึงนะมันก็ห้อยมาแค่นี้เองนะฮะวัสดุก็เป็นโลหะที่ค่อนข้างเบานะนี่ด้านหลังมีโลโก้ MQA นะแต่ว่าดูสภาพนะผ่านการใช้งานมานานพอสมควร <c oughs> <laughs> แล้วก็ตัว ด้านหน้าตรงนี้เขาจะมีไฟสถานะอยู่ตรงนี้นะตรงจุดตรงกลางตรงนี้เลยนะฮะอาจจะต้องเดี๋ยวลองเสียบให้ดูนะครับมันอาจจะขึ้นเป็นไฟให้เห็นง่ายกว่านะฮะตรงนี้ก็จะเป็นช่องหูฟังนะครับ3.5นะครับผมส่วน USB ตรงนี้ก็อย่างที่บอกครับเป็น USB C นะครับมีโลโก้อยู่ฝั่งเดียวนะฮะโอเคนะครับผมก็เสียบได้2ด้านแหละนะครับเผื่อบางทีถ้าเรานอนฟังเพลงบนที่นอนบนเตียงอะไรเงี้ยถ้าไม่อยากให้แสงที่มันแบบมัน พุ่งออกมาอะไรเงี้ยแล้วก็หันด้านนี้มาเสียบแทนก็ได้นะครับมันก็จะได้แบบหลบแสงได้นะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวผมลองเสียบให้ดูดีกว่านะพอดีผมเอาเป็นต่อไอโฟนให้ดูแล้วกันเลยแล้วกันเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะยาวหน่อยก็จะได้เห็นกันว่าเฮ้ยมันยาวขนาดไหนนะเวลาต่อไอโฟนนะฮะถ้าใช้ตัวดปเตอร์นะถ้าเป็นดปเตอร์ของ Apple แบบนี้สายมันค่อนข้างยาวเนะี่ยเห็นไหมมันจะยาวมากนะฮะ นี่เห็นไหมมันจะมีไฟขึ้นมานะครับโอ้โหลนเฟรมอ่ะเดี๋ยวปรับแสงสักน,นิดนึงแล้วกันนะมันจ้าสะเหลอเกินชือ้ออ่ะเดี๋ยวเสียบหูฟังก่อนชือ้อ ถ้าเล่นไฟล์เพลงแบบปกติเลยนะฮะอ่าอันนี้เปิดอันนี้อยู่เปิดอันที่เป็น24 192นะฮะใน a p p เ e m u ม i วนะฮะมันจะขึ้นเป็นไฟล์สีน้ำเงินนะเนี่ยอ๋อนในกล้องมันเป็นสีขาวใช่ไหมแต่พอดูจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสีน้ำเงินนะฮะทีนี้ถ้าเราเล่นไฟล์เพลงที่เป็นแบบไฟล์แบบธรรมดาอันนี้ไฟล์อะไร เน็ตช้าไปนหนึ่งดอกอ่าโอเคมาล้นะฮะก็จะขึ้นเป็นไฟสีแดงนะ,ะในนี้อาจจะเห็นเป็นสีส้มนะนี่ก็เป็นเนี่ย1 6 4 1นะฮะมันก็จะขึ้นเป็นสีแดงนะครับทีนี้ถ้าเราลองไปเล่นไทยดอดูบ้างนะฮะมันก็จะต้องเป็นไฟที่เป็นสีชมพูนะม่วงๆอะไรอย่างนี้ อ่านี่นะครับโอ้โหขาวเหมือนเดิมเลยฮนะดูในกล้องดูยังไงก็ไม่ชมพูนะฮะแต่จริงๆมันเป็นสีแบบสีมันชัดมากเลยนะแสงมันค่อนข้างจ้าเลยอะ่ะคือถ้าอยู่ในที่มืดอะ่ะผมบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยสว่างแน่นอนนะครับเวลาที่แบบไฟเพลงที่เราเล่นไปอะ่ะมันติดขึ้นมานะรับรองได้ว่าเห็นเด่นชัดแน่ๆนะฮะไฟมันค่อนข้างจ้าสมควรนะครับอ่ะทีนี้นะครับนอกจากนี้เนี่ย มันก็มีข้อดีอีกนะฮะคือเล่าเรื่องเสียงกันก่อนดีกว่านะครับตัวนี้หลังจากที่ใช้งานมานะคือตอนที่เป็นแกะกล่องออกมาใหม่ๆเลยผมจําได้ว่าเสียงมันค่อนข้างจัดพอสมควรนะมันมันเป็นโทนเสียงแบบสไตล์สว่างๆหน่อยนะครับตัวนี้ก็จะค่อนข้างชัดเจนนะฮะพวกในเรื่องของกละเอียดชิ้นดนตรีคําร้องอะไรต่างๆเนะี่ยถือว่าชัดเลยนะครับแต่ว่าพอใช้ไปสักพักใหญ่ๆเนี่ยนะครับตัวนี้เออเสียงมันเริ่ม ลดความจัดจ้านลงนะตัวนี้เนี่ยก็จะมีความแบบซอฟต์กว่าเดิมนะฮะซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมแจ้งผู้ชมก่อนว่าเขามีเฟิร์มแวร์นะครับให้เราโหลดมาเพื่อ,อเปลี่ยนโทนเสียงได้3แบบนะครับโดยค่า Default ของเขาเนี่มันจะเป็นาบาลานซ์โทนนะฮะก็คือหลังจากพ้นเบิร์มาปุ๊บนะฮะในช่วงที่อยู่ในแบบบาลานซ์โทนนะแบบยังไม่ได้อัพเฟิร์มแวร์เพื่อเปลี่ยนเสียงนะฮะตัวนี้เนี่ยนะครับ สิ่งแรกที่สังเกตเห็นได้ง่ายเลยก็คือเสียงร้องนะฮะเสียงร้องตัวนี้เนี่ยเป็นเสียงร้องที่เปิดเผยนะครับให้รายละเอียดที่ครบถ้วนนะครับฟังแล้วเนี่ยไม่รู้สึกถึงอาการขุ่นหรือว่าอาการที่แบบสากเซียนเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเสียงร้องที่ชัดแล้วก็สะอาดมากนะฮะแล้วก็ตัวเสียงร้องเนี่ยนะครับเขาจะ อยู่ตรงกลางกําลังดีนะผมรู้สึกว่ามันจะอาจจะไม่ได้พุ่งมาด้านหน้ามากเกินไปอาจจะมีนิดนึงเป็นเป็นแบบพอให้แบบมันมีสีสันหน่อยนะครับให้มันพอฟังสนุกแต่ว่าไม่ได้พุชมาด้านหน้ามากนักนะครับแล้วก็เ,เวทีเสียงนะอยู่ในระดับปานกลางนะไม่ได้กว้างหรือแคบจนเกินไปนะครับแต่ที่ช่วยได้มากเลยก็คือในเรื่องของการ ดึงรายละเอียดของ image ชิ้นดนตรีต่างๆเนี่ยนะครับเราจะได้ยินมันค่อนข้างครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงแบบเสียงกล้องนะครับกลองแบบแล้วก็สามารถโฟกัสไปที่เสียงกลองได้ชัดเจนมากนะครับไม่คุมเครือแล้วก็ให้เสียงฟาดกลองที่แน่นนะฮะพวกกระเดื่องอะไรก็แน่นเหมือนกันนะอิม t พคปักๆเลยนะฮะส่วนเสียงแหลมเนี่ยนะครับใน Balance Mode เนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะแบบมีความเนียนนิดนึงนะขอบเสียงมันจะฟังค่อนข้างง่ายหน่อยนะครับไม่ได้จัด จานมากแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยถูกโลกกับเสียงแหลมผมก็แนะนําว่าควรจะควรจะเอพไปเป็นตัวเฟิร์มแวร์ที่เป็นเบสนะเพราะแหลมเขาจะลดลงกว่าน,นี้อีกหน่อยนะครับส่วนเสียงเบสนะจะเป็นเบสที่คุมโทนนะครับสำหรับบาลานซ์โทนนะมันจะเป็นเสียงที่ค่อนข้างคุมโทนหน่อยคือว่าเสียงเบสเนี่ยเรารู้สึกได้นะครับว่ามันมีน้ําหนักมีความแน่นกําลังดีนะครับแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่ามัน โดดเด่นขึ้นมานำเสียงในย่านอื่นๆนะครับถือว่าเป็นตัวที่ให้รายละเอียดของแต่ละย่านได้ครบถ้วนแล้วก็บาลานซ์กันได้ดีนะครับสมกับตัวที่เป็นเฟิร์มแวร์แบบบาลานซ์ของเขานะฮะทีนี้พอผมลองเปลี่ยนนะครับไปเป็น เบสนะครับเพิ่มเบสเนี่ยนะครับเขาเขาก็จะมีในเรื่องของเนื้อเสียงที่มันหนาขึ้นนะครับอิมแพกแรงขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับต่อทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาไม่ได้แบบว่ามาแบบเป็นลูกใหญ่เบลเลอร์เธออะไรอย่างนี้นะคือมันแค่รู้สึกว่ามันหนาขึ้นอีกนิดหน่อยนะครับแต่ที่เห็นได้ชัดก็คือในเรื่องของเสียงแหลมนะครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ว่าตัวนี้เนี่ยพออัพเป็นเฟิร์มแวร์เบสเนี่ยเสียงแหลมของเขาเนี่ยครับจะซอฟลงนะครับมันฟังง่ายขึ้นขอบเสียงมันดูสมูทกว่าเดิมนะครับ ก็ถือว่าเป็นตัวที่เหมาะสำหรับคนที่ชอบทนเสียงที่มันดูอุ่นขึ้นนิดหน่อยนะครับเสียงนักร้องก็จะหนาขึ้นตามมาด้วยอีกนิดหนึ่งนะฮะส่วนเฟิร์มแวร์ที่เป็นเฟิร์มแวร์เสียงแหลมนะครับก็คือจะได้ในเรื่องของความชัดจะแจ้งเพิ่มขึ้นนะฮะเบสเนี่ยยังมีให้เห็นอยู่นะครับยังมีให้ได้ยินอยู่แต่เนื้อเสียงจะบางลงนะครับแล้วก็ เสียงแหลมเนี่ยคือแบบสว่างสดใสเลยโดยเฉพาะช่วงเสียงกลางกับกลางแหลมนะช่วงรอยต่อตรงนี้นะฮะมันจะมีความบางลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับซึ่งถ้าเกิดใครที่อัพไปเป็นเฟิร์มแวร์เบสปุ๊บนะแล้วลองข้ามไปแหลมเนี่ยนะครับจะรู้สึกได้เลยว่าเสียงมันบางลงอย่างชัดเจนนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับมันก็เหมาะกับการเอาไปแมทชิ่งกับหูฟังได้ง่ายนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรามีหูฟังที่เน้นเบสอยู่แล้วนะครับยกตัวอย่างพวกแคมไฟตัวแมมมอธ หรือตัวฮันนี่ดิวใช่ไหมหรือว่าจะเป็นอ,อย่างโทนอุนอ่นๆหน่อยก็เป็นพวกอโลมานะครับอะโลมาเอสอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะอัพเฟรมแวร์เป็นเสียงแหลมได้นะครับทำให้เสียงรายละเอียดอย่างอื่นเนี่ยมันมีความชัดเจนเพิ่มขึ้นนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีหูฟังโทนสว่างอยู่แล้วนะครับอย่างพวกเอฟออเดียโอเมเจนะครับหรือว่าจะเป็นตัวแคมไฟ Andromeda อะไรอย่างนี้นะครับที่เสียงสว่างสว่างใสๆนะครับก็สามารถที่จะปรับเฟิร์มแวร์ให้เป็นเบสได้นะครับก็ถือว่ามันจะช่วยเข้ามาเกลี่ยกันให้มันมีโทนเสียงที่มันฟังง่ายขึ้นนะฮะนี่เดี๋ยวผมให้ดูวิธีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ด้วยดีกว่านะครับ <S <S เผื่อใครมาย้อนดูทีหลังก็จะได้ทำตามได้นะฮะเริ่มต้นนะครับให้เราไปที่นี่ก่อนนะครับเว็บไซต์ของทาง h ฮดิสนะฮะ เข้าไปที่ตัวนี้แหละนะครับรุ่น S3 Pro นะครับผมก็ไปที่ตัว a m p l i f i e นะครับแล้วก็เลื่อนมาที่ S3 Pro นะก็จะมาโผล่หน้านี้นะครับแล้วก็คลิกตรงนี้นะครับเนี่ยเขาจะมีเขียนไว้เลยนะครับว่าให้คลิก here ก็คลิกซะนะครับผมพอคลิกเสร็จปุ๊บนะครับเขาก็จะให้เราดาวน์โหลดไฟล์นะครับจนแตกซิปออกมานะครับเราก็จะได้ตามหน้าตามแบบนี้นะฮะนี่แบบนี้เลยพอเราได้มาปุ๊บนะฮะเขาจะมีบอกนะว่า ตัวไหนเป็นแหลมกลางแล้วก็เบสเราเรียงง่ายๆเลยนะครับสังเกตว่าข้างล่างเนี่ยมันจะเรียงมาแบบธรรมดาใช่ไหมชื่อแบบธรรมดาแล้วก็มี0นะฮะแล้วก็มี1เห็นไหมทีเฮดดีใช่ปะ่ะทีเฮดดีศูนย์ทีเดีหนึ่งนี่คือเรียงเลยนะก็คือว่าเป็นแหลมกลางแล้วก็เบสนะครับก็แหลมกลางเบสจําง่ายๆว่าตัวที่เป็นเลข1ก็ได้จําเลข1ไว้ก็ได้ครับว่าเป็นเบสนะฮะทีนี้ วิธีอัพนะครับเราต้องอัพผ่านคอมพิวเตอร์นะครับก็คือให้เราเสียบตัวไฮดิสเอสสามโปรเนี่ยนะฮะเข้าไปที่คอมพิวเตอร์ของเราก่อนนะครับพอเสียบเข้าไปปุ๊บนะฮะให้เรากดตัวนี้ครับเฟิร์มแวร์เบอร์เนอร์นะครับผมเปิดขึ้นมาแล้วก็เลือก b บราว์์นะครับอ่าทีนี้เราจะไปเฟิร์มแวร์ไหนถ้าค่าดีฟอลต์ของเขาเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเลข0ูนย์ก็คือเป็นอ่าบาลานซ์นะครับ ถ้าเกิดเราต้องการจะเพิ่มเบสนะครับเราก็เลือกไปเลยเลขหนึ่งนะครับแล้วกด Open อ่ะแล้วก็กด Open, นะเบิร์นนะครับผมรอให้เขา Verify ให้เรียบร้อยก่อนนะครับพอขึ้น Success แล้วก็กดปิดได้นะครับแล้วก็ดึงตัวแดกออกนะครับแล้วค่อยเสียบกลับเข้าไปใหม่นะครับชึบเท่านี้ก็สามารถที่จะใช้งานเฟิร์มแวร์ที่เป็นเบสได้แล้วนะครับหรืออยากจะไปเฟิร์มแวร์ที่เป็นอ้าวเดี๋ยวเดี๋ดดันลนัลน ถ้าเราจะไปเฟิร์มแวร์ที่เป็นเสียงแหลมนะฮะเราก็เลือกไปที่อันที่เป็นที่ไม่มีตัวเลขนะเรียงกันไปเลยนะเบสกลางแหลมอย่างนี้ก็ได้นะฮะเรียงจากล่างขึ้นบนก็ได้น่าจะง่ายกว่านะเบสกลางแหลมนะครับผมอ่ะไปแล้วกดเบิร์นนะครับผมชึบแบบนี้นะครับแล้วก็ถอดออกนะครับเสียบใหม่แค่นี้ใช้งานต่อได้ทันทีนะครับผมเท่ากับเป็นการ เปลี่ยนเฟิร์มแวร์เรียบร้อยนะครับหรือถ้าเกิดว่าเบื่อและเราอยากจะเอาแบบค่า default เดิมๆดีกว่านะครับก็เลือกไปที่เบอร์0น,นะครับแล้วก็ทำเหมือนเดิมเบิดมันนะฮะโอเคเท่านี้นะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับการเปลี่ยนเฟิร์มแวร์เพื่อปรับโทนเสียงของตัว S3 Pro นะครับผมว่ามันเป็นตัวที่ ค่อนข้างโอเวอร์ออมากๆเลยนะฮะเพราะว่ามีเฟิร์มแวร์ปรับเปลี่ยนมาให้มันก็เอาไปแมทชิ่งกับหูฟังได้ง่ายนะฮะหรือจะเอาไปใช้ชอบโทนเสียงแบบเดิมๆอยู่แล้วไม่อยากไปปรับอะไรก็เราก็ฟังได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องไปอินสตอลอะไรเพิ่มนะครับก็เสียบเข้าที่คอมพิวเตอร์เสียบเข้าที่สมาร์ทโฟนนะครับเสียบเข้าที่ iPad ที่เป็น usb c ก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับผมทีนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ อ,อยากจะแวะเข้ามาลองก่อนนะครับเดี๋ยวผมเอาตัวเดโมเนี่ยไว้ที่สาขาอมรินพาสานะครับถ้าเกิดใครที่สะดวกอยากเข้ามาทดลองฟังก่อนที่จะตัดสินใจซื้อตอนที่สินค้าเข้ามานะครับหรือจะลงชื่อจองไว้ก่อนอะไรเงี้ยนะฮะก็จะได้แวะเข้ามาลองฟังกันได้นะฮะโอเค okay. ส่วนราคาเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยมาแจ้งอีกทีแล้วกันนะครับเพราะว่าต้องรอ,อตัวสินค้าเนี่ยเข้ามาก่อนนะครับว่าราคาเขาจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับล้วเดี๋ยว มาโพสบอกอีกทีละกันนะสำหรับใครที่กําลังเลง,เลงๆหางหนูแด็กแอม,มเอาไว้อยู่นะครับที่แบบว่ามีสเปคครบๆนะครับเสียงค่อนข้างโอเวอร์ออมีรายละเอียดที่ชัดนะแล้วก็กําลังขับค่อนข้างดีเลยนะนี่ผมฟังกับตัวอ,อ,อาร่าเนี่ยแคมไฟเนี่ยแคมไฟ์ปกติมันขับไม่ได้ยากอยู่แล้วนะครับตัวนี้เนี่ยผมเสียบเข้าไปนะผมเปิดในคอมพิวเตอร์เนี่คอมพิวเตอร์ผมเปิดเสียงแค่ระดับ3าเองนะก็ฟังได้แล้วนะครับผม หรือถ้าใครที่เอาไปใช้กับตัวที่เป็นหูฟังที่เป็นฟูลไซส์อะไรเงี้ยมีตัวไหนอยู่ก็ลองแวะเข้ามาเทสกันดูอีกทีละกันนะฮะแต่ถ้าเป็นหูฟังที่ไม่ได้ขับยากอะไรนะครับหูฟังที่ใช้กันทั่วไปตามท้องตลาดอยู่แล้วอะไรเงี้ยที่ไม่ได้ว่าที่ไม่ได้ว่าแบบเป็นโอห์มสูงสูงมากอะไรเงี้ยก็สามารถเล่นได้ทันทีนะฮะเพราะตัวนี้กําลังขับค่อนข้างเหลือเฟือนะฮะผมรู้สึกว่าตัวมันเล็กแต่ว่ามันให้เลี้ยวแรงที่ค่อนข้างดีเลยนะฮะ อ่ะมันเดี๋ยวลองแวะมาทดสอบกันดูแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ก็มาแนะนำเรียกน้ำย่อยกันก่อนนะฮะเผื่อใครที่อยากจะหาหางหนูตัวเล็กๆที่แบบพกง่ายๆนะครับตัวบอดี้มันไม่ต้องใหญ่มากนะครับแล้วก็ตัวสายมันก็ถือว่าให้มาค่อนข้างที่จะสั้นนะทำให้ไม่รู้สึกเกะก,กะมากแล้วก็น้ำหนักเบาๆนะฮะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็มีสสีด้วยนะครับ ันนี้ก็ขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะเข้ามาติดตามรับชมกันเช่นเคยนะครับก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนะครับแล้วเดี๋ยวน่าจะเป็นวันศุกร์นะฮะเดี๋ยวเรามาไลฟ์ให้ชมกันอีกทีว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับสำหรับในสัปดาห์นี้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ